สวัสดีมิตรรักแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดฝั่งเวียดมวยโลกคลิปนี้ก็เช่นเคยครับมีข่าวในวงการมวยโลกนะครับมาอัปเดตให้ฟังกันก็เป็น2ข่าวนะครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับนักชกไทยของเราทั้ง2ข่าวเลยนะครับก็เริ่มที่ข่าวแรกเลยนะครับนั่นคือข่าวของทางด้านเพชรโกศลกรีนฟูดายิมนักชกจากประเทศไทยของเราเนี่ยครับแล้วก็มีทางด้านญี่ปุ่นให้การสนับสนุนด้วยนั่นก็คือทางด้านกรีนฟูดาบ็อกซิ่งยิมนะครับของประเทศญี่ปุ่นเขาก็ได ออกมาบอกว่าเพชรโกศลของเรานะครับก็มีคิวที่จะไปชกที่ประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งแล้วนะครับนั่นก็คือในวันที่11สิงหาคม2565นะครับโดยสถานที่ที่ชกนะครับก็จะเป็นที่ไอโออิฮอลเมืองคาริยะจังหวัดไอจีนะครับเจอกับทางด้านมาซามิจิยาบุกินะครับซึ่งก็ทางด้านมาซามิจิยาบุกินะครับก็เป็น อดีตแชมป์โลกในรุ่นไลฟ์ไฟเวทของ WBC ด้วยนะครับโดยพิกัดที่ชกกันนะครับก็จะเป็นพิกัด50กิโลกรัมนะครับหรือว่า110ปอนด์ซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับของทางด้านเพชรโกศลที่จะได้ไปประกาศศักดาอย่างต่างแดนแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นบทพิสูจน์สำคัญเลยของทางด้านเพชรโกศลเราว่าจะของจริงสักแค่ไหนนะครับเพราะว่าทางด้านเพชรโกศลเราปัจจุบันก็สถิติค่อนข้างจะสวยหรูเลยนะครับนั่นก็คือชนะมาทั้งสิ้น2ไฟรวดเลยนะครับแล้วก็เป็นการชนะน็อก20ครั้งแล้วก็อายุก็ยังน้อยมากเลยนะครับเพียงแค่22ปีถือว่าสถิติดีมากเลยนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงนะครับสถิติมันสวยขนาดนี้นี่ก็ต้องยอมรับนะครับว่านักชกไทยของเราก็เจอแต่มวยที่ค่อนข้างจะโนเนมมากเลยนะครับในไฟที่ว่าจะเจอกับนักชกเก่งๆนี่ก็ดูตามในบ็อกซ์เล็กนี่ก็แทบจะไม่มีเลยนะครับส่วนมากก็ชนะนักชกไทยด้วยกันเองแล้วก็นักชกตัวนั้นก็แพ้มากกว่าชนะนะครับเรียกได้ว่าเป็นมวยเกรด F เกรด D ก็ว่าได้เลยนะครับไม่ได้เป็นแบบเกรด B หรือเกรด A เลยที่เพชรโกศลได้เจอส่วนทางด้านคู่ชกของเขานะครับนั่นคือมาชิยาบุกินะครับก็เป็นอดีตแชมป์โลกในรุ่นไลฟ์ไฟเวทของ WBC นะครับก็สถิติการชกนี่อาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่นะครับเป็นต่อยมาแล้ว17ไฟต์เป็นการชนะ13ครั้งแล้วก็แพ้4ครั้งโดยก็เป็นการชนะน็อกถึง12ครั้งเลยนะครับสำหรับนักชกรายนี้ถือว่าพลังกำปั้นหนักเอาเรื่องเหมือนกันซึ่งก็ปัจจุบันนักชกรายนี้นะครับก็เพิ่งอายุ29ปีแล้วนะครับเคยเป็นแชมป์โลกมาด้วยโดยไฟต์ล่าสุดนะครับนั่นก็คือแพ้กับเคนชิโร่เทราจินะครับซึ่งก็เป็นแชมป์โลกคนก่อนนี่แหละครับในรุ่นไลฟ์ไฟเวทของ WBC นะครับโดยไฟแรกที่ทั้งคู่เจอกันก็นักชกญี่ปุ่นรายนี้นะครับนั่นคือมาซามิชิยาบุกินะครับก็สามารถเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่10นะครับแย่งแชมป์โลกไปได้แบบเหนือความคาดหมายก่อนที่ในไฟรีแมตช์เมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาก็จะเสียแชมป์โลกคืนให้กับทางด้านเคนชิโร่เทราจินะครับแล้วก็แพ้น็อกไปเช่นกันในยกที่3นะครับก็เขาก็ต้องการจะเอานักชกของเรานะครับนั่นก็คือเพชรโกศลไปเหมือนกับว่าจะเจอกับนักชกที่ไม่เคยแพ้ใครเพื่อที่ว่าจะกอบกู้ศักดิ์ศรีของตัวเองกลับมานะครับก็คือเหมือนกับว่าคิดว่าเพชรโกศลของเรานั้นเก่งแล้วก็สถิติดีนะครับก็กะว่าจะเอาเพชรโกศลของเราไปเป็นบันไดแล้วก็กอบกู้ชื่อเสียงของเราอีกครั้งนะครับเพราะว่าคิดว่าเพชรโกศลของเราเก่งแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะครับก็คู่นี้ก็จะต่อยกันในวันที่11สิงหาคมนี้ก็ถือว่าเป็นบทพิสูจน์ของเพชรโกศลนะครับว่าจะเก่งแกร่งจริงหรือไม่หรือว่าที่ผ่านมานี่ก็เราอวยกันซะเองจนทำให้เหมือนกับว่าสถิติของเพชรโกศลที่ว่าดูดีนี้แล้วก็ชนะมาเยอะขนาดนี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็ของจริงวันที่11สิงหาคมเนี่ยครับก็จะเป็นวันพิสูจน์แล้วว่าตกลงนั้นก็เพชรโกศลของเราเก่งจริงๆหรือว่าเป็นแค่เรื่องอวยกันก็จะได้รู้กันแล้วละครับว่าตกลงมันยังไงส
ส่วนข่าวต่อมานะครับนั่นก็คือข่าวของพี่แหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นนะครับอดีตแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของ WBC 2สมัยซึ่งก็มีคิวนะครับที่จะขึ้นชกชิงแชมป์โลกในวันที่26มิถุนายนนี้ซึ่งก็อันนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับของพี่แหลมที่เหมือนกับว่ากำลังทุบยางล้อรถยนต์โชว์อยู่นะครับก็เป็นการซ้อมอย่างนึงก็อันนี้นี่ก็เหมือนกับว่าถ้าทำแบบนี้นี่ก็จะเพิ่มพลังแขนนะครับแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนะครับทำให้ชกได้ดีขึ้นอะไรนี่แหละครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเห็นเขาว่ามาอย่างนั้นว่าการทุบล้อยางแบบนี้มันช่วยในเรื่องนั้นได้แล้วก็มีการบอกด้วยนะครับว่าพี่แหลมของเราก็ตั้งเป้าจะลงนวมทั้งฟิน299ยกเลยนะครับถ้าเป็นเรื่องจริงนี่ก็ถือว่าโหดมากเลยนะครับไม่รู้ว่าเขาแซวหรือว่าเรื่องจริงคืออันนี้นี่ข้อมูลก็ไม่ได้มาจากทางด้านเสียคุยหรือว่าทางโค้ชของพี่แหลมโดยตรงนะครับเป็นเพียงแต่ว่าเป็นคลิปที่หลุดออกมาที่พี่แหลมทุบล้อรถยนต์โชว์นะครับก็นี่แหละครับก็เป็น2ข่าวในวงการกำปั้นโลกที่เป็นข่าวของนักชกไทยของเราทั้ง2ข่าวนะครับก็เอามาฝากกันเป็นความเคลื่อนไหวของนักชกไทยของเรานะครับคลิปนี้นี่ก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ